อมรินทร์ทีวีคุณเข้าใจยังว่าทำไมรายการเราถึงได้อยู่มายั้งยืนยง 7-8 ปีแบบเนี้ยก็เพราะว่าอะไรมีคนที่ทุ่มเทกับรายการแบบนี้เขามาแบบมาหลายวันอ่ะมาทำงานเตรียมดูแลห้องงัดหมดงัดหมดด้วยเดี๋ยวดิผมก็เตรียมการหมดคำเมื่อกี้ไม่ดีอย่าไปเที่ยวบอกว่าใครไปงัดบ้านใครไม่ได้ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ได้ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีภารกิจ make over ห้องหนึ่งแต่ว่าเขาให้โจทย์มาว่าต้องเป็นห้องที่เรียกว่าเรียบหรูดูดีเร็วโอ้โหคุณอะไรมันจะไปเปลี่ยนมูดได้เร็วขนาดนั้นนะครับมันมีอุปกรณ์ที่เปลี่ยนมูดได้เร็วขนาดนั้นอยู่และไม่ใช่งานสีคุณงั้นคุณขี้โม้ละงั้นปิดรายการไปเลยว่ะมันทำไม่ได้หรอกขี้โม้ไม่เชื่อก็ตามอ่ะชอบโกหกเดินระวังหน่อยสิครับคุณเนี่ยช่วงนี้ครับช่วงนี้เขาหล่อลื่นโอเคตอนนี้ก็คือด้านหลังผมเนี่ยคือห้องนี้นะฮะเป็นห้องที่เรียกว่าเป็นผนังเบาถูกไหมใช่ครับทาสีขาวปกติเลยแต่ว่าคันนี้เจ้าของห้องเขารู้สึกว่าเขาอยากจะเปลี่ยนมูดของห้องนี้ให้มันกลายเป็นแบบห้องที่มันดูเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นดูมีสีสันขึ้นแล้วก็มี texture ก็ทาสีมันไม่เหมือนกันไงทาสีก็ได้ทาสีก็เป็นวิธีนึงแต่ว่าเจ้าของเขาค่อนข้างแบบว่าเขาอยากได้อะไรที่มันดูเรียบหรูสวยงามอะไรอย่างเงี้ยมีทั้งเรื่องอื่นมาไม่อยากได้งานสีอยากได้งานอย่างอื่นได้ไหมเพราะวันนี้เห็นพี่สาครับมาที่นี่แล้วรอบหนึ่งมาทำอะไรพี่ใช่ครับผมมาทาสีจากสีเดิมที่ว่าแค่เราแค่ฉาบฝ้าไว้แล้วก็ทาสีรองพื้นด้านกำแพงผนังส่วนด้านฝ้าด้านบนเราเป็นทาเป็นสีจริงไปเลยอ๋อเป็นสีฝ้าไปเลยมาเตรียมผิวก่อนมาเตรียมผิวก่อน yes เพราะว่าวอลเปเปอร์นี่เหมือนจะเป็นฟินิชชิ่งเนาะใช่ทำท้ายสุดอะถูกต้องครับเพราะว่า1ผนังเบาบางทีเราจะมีการฉาบด้วยไอ้ยิปซัมมันจะมีไม่เรียบบ้างอะไรบ้างพวกเนี้ยหรือว่าเดี๋ยวนี้ร่องรอยบางอย่างใช่หรือแม้กระทั่งฝุ่นใช่ถ้าเกิดเราตกแต่งไปขัดกระดาษทรายไปมันมีรอยผิวเราก็ต้องมาแต่งเก็บเพื่อที่จะให้มันดูเรียบให้มันเตรียมการเราต้องเตรียมก่อนวันนี้เราจะมาเน้นกันในเรื่องของวอลเปเปอร์ครับว่าแล้วคนที่รู้เรื่องวอลเปเปอร์ดีก็คือบางกอกวอลเปเปอร์ครับในการแปลงโฉมห้องนี้เมคโอเวอร์ให้เป็นห้องที่ติดวอลเปเปอร์ทั้งห้องเลยเปลี่ยนมูดไปเลยใช่แล้วเราดูซิว่าเอ้ยนอกจากเรื่องของการติดตั้งวอลเปเปอร์แล้วเรื่องของเทคนิควิธีการแล้วห้องไหนที่มันเหมาะสมกับการติดวอลเปเปอร์บ้างหรือว่าต้องมีการเตรียมการผนังแบบไหนที่จะแบบว่าติดวอลเปเปอร์ได้อย่างผนังเบาเนี่ยติดวอลเปเปอร์ได้ไหมเก็บเล็กเก็บน้อยความรู้ต่างๆและคนที่จะมาให้ความรู้เรื่องของวอลเปเปอร์ของเราในวันนี้นะครับเชิญพี่ฝนครับผมครับนี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ฝนจากบางกอกวอลเปเปอร์นี่สวัสดีค่ะอีกรอบนึงค่ะโอเคครับวันนี้เราจะมาขอความรู้แล้วกันณปัจจุบันนี้อัปเดตหน่อยลักษณะหรือว่าประเภทวอลเปเปอร์ปัจจุบันนี้มีอะไรให้เลือกบ้างฮะจริงๆถ้าให้แบ่งประเภทนะคะแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆคือจะแบ่งจากแบ็กกิ้งก็คือจะเป็นไวนิลเปเปอร์แบ็กกิ้งที่เป็นหลังกระดาษนะคะส่วนอันที่2ก็จะเป็นไวนิลแฟบริกแบ็กกิ้งที่เป็นหลังผ้าใช่ค่ะหลังผ้าแต่ว่าถ้าแยกเป็นชนิดมันจะมีชนิดเพิ่มขึ้นใหม่ย่อยๆอีกแล้วความแตกต่าง2แบบนี้ความเหมาะสมแตกต่างจริงๆมันอยู่ที่การดูแลรักษาและอายุการใช้งานค่ะอย่างเปเปอร์แบ็กกิ้งอายุการใช้งานอาจจะสั้นกว่าแฟบริกแบ็กกิ้งดูแลเรื่องการทำความสะอาดและอายุการใช้งานก็ยาวกว่าแต่ถ้าเป็นผ้าก็แต่ทนกว่าเหนียวกว่าอะไรต่างๆใช่ใช่ค่ะแต่เรื่องแล้วราคาก็ต่างกันด้วยถูกไหมฮะใช่ค่ะโอเคก็เลือกให้เหมาะกับลักษณะการใช้งานก็แล้วกันใช่ค่ะโอเคคราวนี้เราจะเลือกติดวอลเปเปอร์ในห้องเนี่ยพื้นที่แบบไหนที่ติดวอลเปเปอร์ได้คิดว่าควรติดวอลเปเปอร์อะไรจริงๆผนังที่ติดวอลเปเปอร์ควรจะเป็นผนังที่เรียบเปลี่ยนเลยโป๊รอยต่างๆใช่อะไรนี้แต่จริงๆมันแก้เรื่องโครงสร้างไม่ได้นะคะมันจะช่วยพว
วกผิวซีเมนต์ที่มันหยาบหรือเป็นเม็ดทรายอย่างเงี้ยค่ะจะช่วยได้ทำให้เรียบทำให้หน้าตาผนังดีขึ้นใช่พร้อมที่ติดวอลเปเปอร์ได้ต่อไปใช่อย่างแบบนี้ป่ะฮะที่เรากลิ้งรองพื้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะจริงก็ควรทารองพื้นไปด้วยหนึ่งรองบางคนไม่ทราบนะบางคนคิดว่าผนังปูนผนังปูนปกติใหม่เลยปูนดิบอะไรเงี้ยก็แบบเฮ้ยมันก็เรียบดีแล้วนี่ติดวอลเปเปอร์เลยก็แล้วกันสดๆไปเลยอย่างงี้มันมีผลอะไรไหมฮะมีค่ะยิ่งเป็นวอลเปเปอร์ที่มีสีอ่อนนะคะอย่างสีขาวสีครีมครับพวกเนี้ยถ้าเราไม่ปรับผนังด้วยการกลิ้งสีรองพื้นเวลาเราแปะไปแล้วเราจะเห็นสะท้อนออกมาเลยค่ะด้านหน้าวอลเปเปอร์ว่าเป็นเงาความไม่เรียบเป็นจุดเลยแหละใช่ค่ะคือวอลเปเปอร์มันก็ไม่ได้หนาเป็นนิ้วไงคุณใช่ไหมมันก็คือเป็นแผ่นนะเป็นแผ่นเหมือนกระดาษเนื้อน่ะใช่ค่ะแล้วก็ไปแปะลงไปบนพื้นผิวเพราะนั้นถ้าเกิดพื้นผิวเตรียมแล้วไม่เรียบหรือว่ามีเออร์เลอร์ต่างๆเนี่ยแปะลงไปบางทีมันเห็นใช่ค่ะไม่ได้ช่วยปกปิดนะคะบางอย่างมันช่วยเปลี่ยน texture เท่านั้นเองใช่ค่ะแล้วข้อดีของมันนะครับข้อดีของ wallpaper เนี่ยมันมีข้อดีอะไรส่วนใหญ่ถ้าเป็นข้อดีก็คือไม่มีกลิ่นติดตั้งได้เร็วจบงานได้ไวแล้วก็สะอาดเรื่องระยะเวลาการติดตั้งนะฮะจริงๆไม่นานนะคะอย่างห้องนึงถ้าไม่เกินแบบ60ตารางก็คือสามารถติดตั้งจบได้ภายใน1วันแล้วก็สามารถเข้าอยู่ได้เลยไม่มีกลิ่นเอออันนี้ดีอันนี้ถูกต้องเลยเพราะว่าถ้าเกิดบางทีเราทาสีบางทีมันก็ต้องรอบ้างรอหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้คือถ้าติดเสร็จก็เข้าอยู่ได้เลยลวดลายของวอลเปเปอร์เนี่ยมันมีตั้งแต่เป็นเรียบๆใช่วอลเปเปอร์ที่แบบไม่เรียบมีไหมฮะมี texture ใช่ไหมคะจริงๆเขามี texture แต่ว่าเราจะเห็นชัดต่อเมื่อเราไปอยู่ใกล้ๆหรือมี lighting เข้ามาอะไรก็ตามมันมีข้อควรระวังไหมฮะหรือว่าวิธีการดูแลรักษาวอลเปเปอร์หลังจากติดไปแล้วใช่ไหมติดไปแล้วก็มีค่ะครับส่วนใหญ่ก็ต้องระวังเรื่องความชื้นของผนังค่ะแล้วก็ในส่วนของการโดนกระแทกต่างๆจากเฟอร์นิเจอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะชี้ขาดได้คือไปพิงผนังหัวเตียงไปขูดไปอะไรอย่างงี้อันนั้นคือแบบต้องตั้งใจนะคะโอ้ถ้าแบบธรรมดาอาจจะไม่ได้ขาดง่ายประมาณหนึ่งใช่ใช่ค่ะไปตั้งใจขูดก็อาจจะเป็นไปได้แล้วเราอยากจะเปลี่ยนมันเปลี่ยนยากไหมเปลี่ยนไม่ยากการลื้ออะไรอย่างเงี้ยยากไหมไม่ยากค่ะไม่ยากใช่ไหมใช่ค่ะก็จะมีขั้นตอนของเขาสมมติแบบถ้าเป็นกลุ่มวอลหลังคาที่คือสามารถดึงลอกออกมาทั้งหมดบางคนเข้าใจว่าโอ้โหมันต้องดูเฮ้ยอันนี้จริงมันต้องคำนึงนะคุณคือเวลาเลือกวอลเปเปอร์เราอาจจะคิดว่าเฮ้ยถ้าเราอยากเปลี่ยนเลยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเลือกเป็นหลังผ้ามันอาจจะแบบรูดง่ายกว่าเงี้ยก็คือเอาออกง่ายกว่าอย่างบ้านเก่าผมเป็นหลังกระดาษเงี้ยบางทีลอกมันมีเรื่องของการเก่ามากๆแบบหลายสิบปีอย่างเงี้ยมันก็มีการขาดมันต้องมานั่งลอกค่อยๆลอกทีนี้ไม่ใช่ลอกไม่ออกนะแต่ว่าลอกได้แต่ว่าต้องใช้เวลานิดนึงแต่หลังผ้าดูเหมือนจะเปลี่ยนง่ายกว่าเปลี่ยนง่ายกว่าดูแลรักษาง่ายกว่าลองเลือกดูก็ละกันแต่ผมว่าการติดวอลเปเปอร์มันเป็นสิ่งที่บางอย่างสีทำไม่ได้ใช่เช่นพวกลายแพทเทิร์นการต่อลายบางคนชอบแบบอารมณ์แบบมิดเซนจูรี่อ่ะจะไปทาสียังไงมันก็ต้องหาลายแพทเทิร์นที่มันเรโทรใช่ใช่ใช่บางทีคุณไม่จำเป็นติดทั้งห้องก็ได้คุณติดผนังเดียวก็ได้วอลเดียวก็ได้โอ้โหมันแล้วแต่เลยอ่ะช่วยได้เลยใช้หลากหลายครับแล้วอย่างวันนี้พี่ฝนก็เอาทีมมาช่วยเหลือเราในการติดตั้งด้วยมืออาชีพเลยใช่นะครับขอบพระคุณมากๆนะฮะขอบคุณมากยินดีค่ะยินดีค่ะสุดยอดมากพี่แล้วเดี๋ยวอยากต้องไปติดแถวบางใหญ่ไหมโอ้โหได้เลยค่ะยินดีรับใช้บอกแล้วนะตอนนี้เราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญนะฮะพี่เอ๊ะครับผมครับโอ้โหเมื่อกี้เห็นตัวเท่านี้อยู่เลยเมื่อกี้พี่โตเร็วนะพี่เมตตาเราลงไปคุยกับเราโอ้โหคือรู้เลยว่าต้องติดวอลเปเปอร์เก่งแน่เลยเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องการติดวอลเปเปอร์ในที่สูงเลยครับสมมติลืมบันไดไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหาเขาไม่เคยใช้บันไดเลยทีด้วยโอเคในมือพี่เอ๊ะนี่คือวอลเปเปอร์ประเภทไหนยังไงครับผมอันนี้ว่าเป็นวอลหน้ากว้าง53เซนนะครับก็คือเป็นหน้าแคบเป็นหน้าแคบเรียกว่าหน้าแคบเป็นหลังกระดาษมันมีกี่ไซส์พี่เออมันมีหลายไซส์มาตรฐาน53เซนมี92เซนมีเมตร6เซนแล้วก็เมตร37เซนมันแตกต่างกันตัวเลขอ่ะเออมันจะมีเศษด้วยอ่ะเศษเหลื่อมๆเออใช่มันมีเหตุผลไหมทำไมต้องเป็นแบบนั้นหรือว่ามันเป็นมาตรฐานอยู่แล้วคือมันเป็นดีไซน์ครับเป็นดีไซน์เป็นดีไซน์ที่เขาจะใช้เลือกเอาหน้ากว้างเท่าไหร่เอาอะไรพวกเนี้ยครับโอเคอันเนี้ยผมสังเกตคือหน้าแคบปุ๊บเนี่ยลายมันจะไม่ซับซ้อนมากคือลายเนี่ยมันก็คล้ายๆกันเออแต่ว่าวอลหน้าแคบเนี่ยเป็นวอลที่ติดง่ายเอออ๋อเข้าใจละ
พอพื้นที่กว้างมันควบคุมลำบากเยอะมันไม่ได้อ่ะเอออ๋อเข้าใจเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมอยากติดวอลเองลองเลือกหน้าแค่ดูก็ดีเออเออทำงานง่ายด้วยดีเลยครับพื้นที่ด้วยไหนๆอยู่กับช่างแล้วจริงงั้นผมต้องขอทราบเรื่องของเทคนิควิธีการติดตั้งสมมติเราเตรียมผนังเรียบร้อยหมดแล้วครับขั้นตอนที่เราต้องจัดการกับวอลเปเปอร์เจ้าตัวม้วนเนี้ยมีอะไรบ้างพี่คือเราต้องวัดความสูงก่อนความสูงของผนังเพื่อจะมาตัดวอลเปเปอร์ต้องตัดพอดีหรือตัดเกินไหมพี่เราต้องตัดเกินครับตัวความเนี้ยเกินมาเยอะไหมเกินมาเยอะไหมก็ประมาณ 5-10 เซนโอเคอ๋อจะตัดพอดีไม่ได้ไม่งั้นไม่ได้อาจจะมีเจอเต๋อเข้าไปใช่เราต้องดูขนาดความกว้างของวอลเปเปอร์ในแต่ละชนิดก่อนครับอย่างตัวเนี้ยความกว้างมันอยู่ที่10เมตรโอเคเมื่อเราไปวัดผนังเนี่ยเมื่อเรายกตัวอย่างว่าผนังอาจจะสูงสัก3.50 เมตรครับวอลตัวเนี้ยก็อาจจะตัดได้แค่2แผ่นอ๋อม้วนเนี้ยยาว10เมตรยาว10เมตรแต่ว่าผนังสูง 3.50 เมตรใช่ครับเราก็จะได้เราก็ต้องตัด 3.60 เมตรเผื่อไปทีนี้ 3.60 เมตรเนี่ยม้วนนึงก็อาจจะตัดได้2แผ่นนี่ก็เหลือเศษนี่เราไม่พอแล้วใช้ไม่ได้แล้วคำนวณการคำนวณให้ดีต้องรู้ว่าม้วนนี้ยาวเท่าไหร่สัมพันธ์กับผนังไหมเจ้าเศษนี้เก็บไว้ซ่อมแซมก็เก็บไว้ซ่อมแซมอย่าทิ้งโอเคแล้วพอคำนวณเรียบร้อยแล้วตัดตามความยาวเพื่อไงต่อพี่เราก็จะเอาวอลเปเปอร์เนี่ยมาทากาวที่วอลเปเปอร์เราก็ต้องประเทศไหนพี่กาวเนี่ยมันมีหลายชนิดเลยนะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกาวถุงกาวที่ผลิตสำเร็จรูปนะครับกาวแป้งเปียกก็ได้เหมือนลาเท็กซ์อะไรอย่างเงี้ยลาเท็กซ์มันจะใช้กาวทั้งหมด2แบบก็คือใช้กาวลาเท็กซ์กับใช้กาวทั่วไปกาวแป้งเปียกใช้กาวทั้งหมด2แบบแปลว่าต้องผสมกาวเหรออ่าเราแป้งเปียกนี่ต้องผสมเพื่อจะทาที่วอลเปเปอร์ส่วนลาเท็กซ์เนี่ยเราจะทาที่ขอบของวอลรอยต่อของวอลเปเปอร์1วอลเปเปอร์ใช้กาว2ประเภทแป้งเปียกทาผืนใช่ลาเท็กทาเก็บใช่ครับโอ้เฮ้ยอันนี้ความรู้ใหม่ไม่รู้เลยเฮ้ยที่เราเคยทำนี่ก็บางทีก็อาจจะไม่ได้ละเอียดขนาดนี้หมายความว่าลาเท็กมันจะเพื่อต้องขอบมันจะต้องแน่นหน่อยต้องขอบนี่ต้องแน่นก็เลยต้องใช้ลาเท็กใช่แน่นใสเนี้ยลาเท็กก็น่าจะทาได้เลยโอเคอันที่เราปูเสร็จเราทากาวเสร็จแปะได้เลยไหมพี่เราก็ต้องไปอันนี้คือหมายถึงว่าขั้นตอนการเตรียมผนังเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเราทากาวเรียบร้อยแล้วเราก็เอาวอลเปเปอร์เนี่ยขึ้นติดได้เลยติดจากล่างขึ้นบนหรือบนลงล่างติดจากบนลงล่างบนลงล่างบนล่างติดจากซ้ายไปขวาก็ได้หรือขวามาซ้ายก็ได้แล้วแต่ความถนัดของช่างสักทางหนึ่งใช่ครับโอเคแล้วก็ไปเรื่อยๆเราก็ไปเรื่อยๆจนจบถ้าเป็นจังหวะต่อลายก็พยายามต่อลายให้เนียนๆหน่อยตรงนี้มันจะยากตรงนี้ใช่ไหมพวกเวลามันจะยากตรงต่อลายลายมันต้องชนกันต้องพอดีกันครับอย่างนี้ทิ้งดิ่งแรกนี่สำคัญเลยสำคัญมากแล้วถ้าแบบดิ่งแล้วแบบแล้วเอียงไม่อันแรกนี่ไปกันแย่นะแก้ไม่ได้แล้วถ้าดิ่งแผ่นแรกผิดพลาดก็ผิดไปหมดเลยงั้นแผ่นแรกสำคัญแผ่นแรกถึงได้บอกไงว่าดิ่งแรกอะสำคัญมากมันมีเทคนิควิธีการไหมพี่การติดพอติดข้างบนแล้วให้มันตรงๆนั่นสิคือสมัยนี้มันมีการพัฒนาขึ้นมาคือเราอาจจะใช้เลเซอร์ในการวัดดิ่งเส้นครับแต่ว่าสมัยเก่าเนี่ยก็ยังใช้ได้คือการใช้ลูกดิ่งทิ้งดิ่งอ๋อทิ้งเอ็นก็ใช้ได้เหมือนกันก็คือมีประสิทธิภาพเท่าเทียมกันแต่แค่มันทันสมัยอุปกรณ์เสริมต้องมีเรื่องของการวัดดิ่งวัดองศาให้ฉากให้ตรงนี่อย่าลืมนะครับครับผมโอเคถ้างั้นเราไปเริ่มเลยดีกว่าเตรียมวอลเปเปอร์เลยนี่มีเขาเห็นผสมกาวข้างหลังไปดูกันไหมฮะโอ้เพิ่งเห็นว่ากาวที่ใช้ได้เป็นเหมือนกาวแป้งเปียกสำเร็จรูปใช่ครับคือแกะถุงแล้วใช้เลยแล้วเป็นกาวที่ดูเป็นกาวเหมือนงานฝีมือกระดาษเหมือนงานเป็นกาวแป้งเปียกที่แบบว่าใช้ทำกระดาษสาใช้อะไรเงี้ยอันนี้คือเฉพาะของวอลเปเปอร์เลยพี่เฉพาะเลยครับโอ้เป็นเฉพาะเลยทางนั้นก็มั่นใจได้นี่คือวิธีการกวนแบบชาวบ้านก็คือต้องผสมน้ำใช่ไหมพี่ต้องผสมน้ำครับคือตัวนี้มันง่ายมากเลยเขาทำมาให้เสร็จแล้วเรามีหน้าที่แค่ผสมน้ำเข้าไปแล้วก็กวนให้มันเข้ากันแล้วก็กวนให้มันเข้ากันแล้วก็ทาที่วอลเปเปอร์นะครับทาโดยใช้ลูกกลิ้งใช้ลูกกลิ้งครับมันกินเนื้อที่ได้มากกว่าสม่ำเสมอกว่าด้วยใช่รีดกาวไม่ควรจะทาหนาไม่ควรใช่มันไอ้วอลเปเปอร์เนี่ยมันจะแบบว่ามันจะมีการพองมีการบวมอะไรพี่เป็นเรื่องปกติของวอลครับอ๋อถ้าเราเจอแบบนี้คือเป็นเรื่องพอมันเซตตัวเสร็จก็จะเรียบก็จะเรียบอย่าตกใจแน่นอนว่าอย่างที่บอกว่าทำงานความกระดาษความชื้นมันก็มีเรื่องการย่นการอะไรในเบื้องแรกอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณรีดดีพอติดตั้งถูกต้องยังไงตอนหลังมันเนียบอยู่แล้วใช่ครับแล้วอุปกรณ์ที่แบบอุปกรณ์ที่เป็นพลาสติกรีดต้องมีไหมต้องมีครับต้องเป็นลูกกิ้งเป็นลูกกิ้งอันนี้เป็นอุปกรณ์สำคัญของช่างเลยอ๋อลูกกิ้งรูดวอลเปเปอร์ใช่ครับอ๋อแล้วพวกเก็บขอบก็ใช้ไอ้พลาสติกเป็นแผ่นๆงี้ป่ะใช่ใช่ครับอันนี้ก็ต้องมีอีกใช่เดี๋ยวเราจะได้เห็นอุปกรณ์มันมีอะไรบ้างเนาะตอนติดตั้งเนาะนี่คือกวนกาวก่อนแล้วพอกวนเสร็จทำไงต่อพี่ทาเลย
ทาเลยครับแต่ว่าการทากาวบนวอลเปเปอร์เนี่ยอย่าทิ้งไว้นานนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะแห้งอ๋อไม่ใช่ว่าเอ้ยแบบกางแผ่ปุ๊บทาไว้เสร็จนึงแล้วก็ไปเก็บก่อนละกันหรือว่าเก็บไปเก็บพื้นผิวไม่ใช่เวลาแล้วไม่ใช่แล้วทุกอย่างต้องเตรียมพร้อมทาเสร็จขึ้นเลยทาเสร็จขึ้นเลยทิ้งไว้ได้แต่ว่าไม่ควรเกิน15นาทีนะอ๋อโอเคโอเคโอเคตอนนี้ก็กำลังจะอ๋อผมเข้าใจแล้วผมเก็ตแล้วว่าทำไมปอยเปอร์ให้หน้าแคบมันส่งผลต่อการติดตั้งที่สะดวกนั่นเองดังนั้นก็ควบคุมลำบากมากนะครับเวลาทานี่คือทาทีละแผ่นหรือว่าทาทีละแผ่นครับทาทีละแผ่นตามที่เราตัดเอาไว้ต้องทาทีละแผ่นครับเท่าที่ดูเท็กเจอร์นี่เหมือนมันไม่ใช่กระดาษปกติป่ะพี่กระดาษแบบว่าดูเหนียวว่าปกติมั้ยมันเป็นกระดาษชนิดนอนวูเมนเนี่ยนะครับนอนวูเมนคือพวกนี้มันจะซึมซับกาวได้ดีรูดอย่างนี้เลยนะฮะครับโอ้ดูไม่ยากเลยอะทาแบบเหมือนบางคนรู้สึกว่าอุ้ยวอลเปเปอร์เดี๋ยวทาแรงมันจะยับหรือเปล่าอะไรนี่คือทาเป็นปกติเลยคือคุณสมบัติของนอร์วูเมนเนี่ยมันมีข้อดีอย่างนึงคือว่ามันไม่ขาดง่ายครับไม่ว่าจะกิ้งแรงแค่ไหนมันก็จะไม่ขาดเออนี่เผาที่เสร็จแล้ว1แผ่นในทาแล้วครับโอ้เมื่อกี้ผมสังเกตเห็นว่าตอนที่เขาทาเนี่ยตรงขอบเขาไม่ได้เก็บเยอะเพราะว่ามันจะไม่เลอะพื้นใช่ครับเวลาเอารอเทคเก็บอีกทีนึงใช่ครับไอ้การทารอบนี้เหมือนมันเป็นการที่เราปูพรมไปก่อนเพื่อจะได้ให้เจ้าวอลเปเปอร์นั้นติดกับผนังแล้วเดี๋ยวขอบค่อยมาเก็บผมเห็นวิธีการพับนี่ก็ต้องพับให้ถูกนะใช่ไม่ใช่ไปม้วน ไม่ได้คราวนี้เป็นกาวสองหน้าแฟบแฟบเลยก็พับนี้ก่อนพับใหญ่ก่อนแล้วก็พับมาพกมาเก็บตรงนี้การติดวอลเปเปอร์มาเกินครึ่งห้องแล้วนะฮะจะเห็นว่าเทคนิคที่การของช่างเนี่ยเขามีการแบบว่าหลบมุมปาดไปติดตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยเยอะแยะมากมายอ่ะมาดูตรงนี้ก่อนคือที่เห็นเนี่ยผมสงสัยตรงนี้ฮะมันเคิร์ฟมาอย่างนี้คือสุดท้ายเราต้องติดทับเหรอพี่หรือยังไงครับตรงนี้ใช่ครับเดี๋ยวเราติดทับแล้วก็กรีดออกหมายถึงว่าเราต้องติดทับไปแล้วกรีดออกมันก็ติดได้ทั้งสองแบบจะกรีดออกก่อนก็ได้หรือจะติดทับแล้วก็กรีดก็ได้แต่สุดท้ายแล้วการติดวอลเปเปอร์มันคือการชนกันชนกันใช่ให้แนบเนียนสนิทที่สุดใช่เพราะว่าถ้าเกิดว่าซ้อนเนี่ยมันจะหนาขึ้นมาไงมันจะเห็นเป็นรอยนะใช่เพราะฉะนั้นการกรีดนี่สำคัญคัตเตอร์ต้องคมผมถามเลยพี่ติดมาทั้งห้องแล้วถ้าจะติดเองเนี่ยตรงไหนมียากสุดที่เด็ดตรงไหนมันยากการเข้ามุมนี่แหละครับเข้ามุมก็คือเหมือนว่ามุมห้องชนมุมห้องเนี่ยนะใช่ครับอ๋อความยากยังไงพี่มันต้องคือการคานเข้ามุมเนี่ยการกรีดวอลตรงมุมเนี่ยมันสำคัญมากถ้าเผื่อเรากรีดเนี่ยแล้วมันไม่คมเนี่ยมันก็จะเห็นเลยจะสะดุดตาเราเลยโอ้โหขัดใจเลยใช่ครับและการเข้ามุมเนี่ยมันจะเป็นจะต้องเอาสองชิ้นมาต่อกันหรือมันเป็นแผ่นเดียวแล้วรูดตรงกลางอย่างนี้ได้หมดมันทำได้ทั้งสองอย่างก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าโอเคโอเคแต่เห็นเข้ามุมนี่คือเนี๊ยบเลยนะถ้าจะเป็นชิ้นเดียวกันเลยอ่ะไอ้พวกไอ้ช่วงเฉพาะมุมตรงนี้หนึ่งทิศแล้วมุมอย่างเงี้ยไอ้มุมอย่างเงี้ยที่มันจะมีความลึกเข้าไปเนี่ยผมว่ามีหลายเหลี่ยมอ่ะครับนะต้องมีเทคนิคเฉพาะนิดนึงโอเคถ้างั้นผมว่าจริงๆถ้าติดวอลจริงก็ควรจะใช้ผู้เชี่ยวชาญแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากติดเองลองดูก็ได้ครับให้ลองผนังเรียบๆก่อนไม่มีมุมเยอะอ่ะลองดูอันเนี้ยโอเคมาทำงานต่อเลยเหรอครับผมครับปั๊บตั้งแต่ทำรายการมาคือถ้าไม่ใช่งานสีไอ้นี่เร็วสุดแล้วนะสะอาดด้วยโอเปอร์เนี่ยเร็วส
ะอาดอย่างที่พี่ฝนบอกตั้งแต่แรกเลยว่ามันเป็นงานแห้งมันก็เตรียมงานคือขนย้ายอุปกรณ์ก็ไม่เยอะมากด้วยก็คือมาเป็นม้วนๆนั่นแหละใช่ครับแล้วก็จริงๆมันขึ้นอยู่กับการวางแผนมากกว่าเนาะการวางแผนแล้วก็วัดหน้างานให้เรียบร้อยคำนวณจำนวนให้เรียบร้อยถูกต้องเหลือก็หน่อยแล้วก็เทคนิคการติดตั้งอีกสักนิดนึงถ้าเกิดว่ามีทีมช่างมาเขาก็หุ่นใจได้ว่าแบบติดตั้งเงียบแน่นอนไม่ได้แปลว่าคุณทำเองไม่ได้แต่ว่าอาจต้องมีการซ้อมนิดนึงจริงๆเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยมองข้ามแล้วเดี๋ยวจะเสียใจภายหลังถูกต้องนะฮะพี่มีอะไรแนะนำเพิ่มเติมไหมสำหรับตัววอลเปเปอร์มีข้อดีข้อเสียอะไรในมุมมองช่างไหมฮะมุมมองครับคือการติดวอลเปเปอร์เนี่ยมันเป็นการเพิ่มสีสันให้กับห้องเรานะครับทีนี้ข้อแนะนำเนี่ยควรจะเลือกให้เข้ากับเฟอร์นิเจอร์ที่เรามีอยู่ไม่ใช่ว่าชอบแค่ลายแล้วก็เอาลายนี้เลยไม่ได้ดูเลยว่าข้างในห้องนี้มีโซฟาอะไรบ้างยังไงบ้างมันอยู่ว่าคุณเรียงลำดับยังไงถ้าคุณยังไม่ซื้อขอเข้าบ้านเนี่ยก็เป็นการตั้งโจทย์เริ่มจากศูนย์อยากได้มูดห้องสีนี้เดี๋ยวหาเฟอร์นิเจอร์ให้มันเข้าวอลเปเปอร์แต่ถ้ามีเฟอร์นิเจอร์อยู่แล้วไปเลือกวอลเปเปอร์ที่เข้าเฟอร์นิเจอร์เสร็จเลยนะดูโจทย์ได้ดีครับข้อแนะนำที่ดีมากๆครับแล้ววอลเปเปอร์เนี่ยมันมีข้อเสียตรงไหนบ้างไหมใช้แล้วมีข้อไหนควรระวังบ้างไหมควรระวังเลยคือวอลเปเปอร์เนี่ยมันเป็นวัสดุที่ติดตั้งง่ายครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็การดูแลรักษาเนี่ยค่อนข้างจะยากเพราะมันเป็นกระดาษถูกต้องมันอาจจะขาดง่ายใช้คำว่าระมัดระวังดีกว่าใช่ใช่มันก็คือไม่ถึงขนาดแบบโดนแล้วขาดใช่ใช่ที่บ้านคุณแม่ก็ติดอยู่ก็อยู่เป็น10ปีนะแล้วก็ไม่ได้ขาดง่ายไม่ได้ขาดง่ายขนาดนั้นทนทานอยู่มันก็หนาอยู่พอควรครับก็ดูแลรักษาครับเดี๋ยวนี้เช็ดทำความสะอาดได้ไหมฮะได้ครับได้โดยการอะไรพี่ใช้ผ้าชุบน้ำหมาดมาแล้วก็เช็ดเหมือนเราเช็ดฝุ่นใช้ไม่กว่าคนจ่ายก็ได้ใช้ปัดลูกเอาลูกไปผ้านาโนเนี่ยเช็ดได้ใช้ได้ผ้าแห้งก็ใช้ได้ครับมาใช่ใช่นั่นแหละครับการดูแลรักษาก็แค่เรามาระวังนั่นเองเรื่องของความชื้นใช่ไหมแล้วก็เรื่องของผนังตั้งแต่เริ่มต้นนั้นถ้าเกิดว่าสังเกตแล้วว่ามันมีความชื้นอยู่ก่อนในผนังแล้วก็ไม่ควรติดวอลเปเปอร์ถูกไหมฮะใช่ครับอันนี้เบื้องต้นต้องสำรวจก่อนไม่ใช่ว่าอุ้ยแบบผนังชั้นหนึ่งชื้นจัดในห้องนั้นอ่ะก็ยังเลือกวอลเปเปอร์อยู่ครับอันเนี้ยไปโทษวอลเปเปอร์ไม่ได้แล้วใช่ครับโอเคครับอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะสนใจครับก็สามารถเข้าไปดูได้ที่วางกรอบวอลเปเปอร์เลยเขามีหลากหลายสไตล์หลากหลายแนวให้คุณเลือกลวดลายสีสันเยอะแยะมากมายเป็นหมื่นลายนะฮะไปดูได้นะครับวันนี้ขอบคุณพี่เอมากมากเลยครับพี่เอแล้วก็ฝากขอบคุณพี่ฝนด้วยที่อุตส่าห์พาทีมมาเมคโอเวอร์ห้องนี้สวยงามขอบพระคุณมากมายครับ ส่วนที่ปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ก็สามารถส่งออกมาได้ครับในเพจช่างประจำบ้านใน Facebook เลยนะครับส่งปัญหาเข้ามาส่งภาพของไอ้ชัดเจนด้วยมีปัญหาอะไรทีมงานจะได้พิจารณาแล้วก็แก้ปัญหาให้คุณถูกนะครับพบกับรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์10:00 ถึง 10:30 ทางอมรินทีวี HD ช่อง34นะครับวันนี้ผมพี่บาสและรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับอมรินทีวีทำอะไรฮะกลัวคุณผู้ชมลืมครับทำไมอ่ะสับตะไคร้อย่าลืมสับตะไคร้รายการช่างประจำบ้านนะครับแล้วก็รับชมรายการดีๆทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ด้วย